ตัวอย่างการทำแท็กห้องแล้วก็แท็กพื้นบวกระดับง่ายๆนะครับแท็กห้องเนี่ยก็เริ่มจากรูมแท็กนะครับแล้วก็วางไปธรรมดานะครับจากนั้นเราก็แท็กพื้นนะครับปุ๊บสังเกตแท็กพื้นเนี่ยผมจะเขียนเส้นไว้รอนะครับเพราะว่าผมใช้คำสั่ง line นะครับใน family เนี่ยในการเขียนเส้นลงไปแล้วพอมีช่องว่างอย่างนี้นะครับสุดท้ายก็แค่ใช้คำสั่ง spot elevation นะครับแล้วก็วางเดี๋ยวมันคลิกไปเลยเราก็จะได้ตัวแท็กนะครับที่ดึงค่ามาจาก element โดยตรงนะครับนี่ F2 นะครับประมาณนี้ครับ